สวัสดีค่ะมื้อนี้มาพบกับเย็นอีกแล้วนะคะมื้อนี้สิพามาเฮ็ดวุ้นลูกตาลนะคะส่วนผสมเฮาก็สิมีน้ําเปล่านะคะ 1,000 กรัมค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะ250กรัมค่ะแล้วก็สิมีผงวุ้นนะคะ1ส่วนโต๊ะนะคะแล้วก็สิมีลูกตาลนะคะ7ขีดนะคะปอกเปียกแล้วนะคะแล้วก็ใบเตยนะคะหาถึง6ใบค่ะค่ะอันดับแรกเฮาก็สิใส่ผงวุ้นกับน้ำเปล่านะคะเทลงไปหมดเลยค่ะเฮาก็สิให้ผงวุ้นมันอิ่มน้ำนะคะระหว่างนี้เฮาก็สิไปหั่นลูกตาลกันค่ะค่ะเฮาก็สิหั่นลูกตาลให้เป็นชิ้นนะคะพยายามให้เป็นชิ้นบางๆนะคะค่ะพอถ้าเฮาหั่นลูกตาลแล้วนะคะบัดนี้เฮาก็สิเอาไปต้มใส่น้ำวุ้นนะคะค่ะเฮาก็สิมาต้มน้ำวุ้นกันนะคะเฮาก็เอาน้ำวุ้นที่เฮาผสมไว้นะคะมาเทใส่หม้อแล้วก็คนนะคะใส่ไฟปานกลางนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นสิละลายนะคะค่ะพอถ้าน้ำวุ้นเฮากำลังสิเดือดนะคะเฮาก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ250กรัมนะคะใส่ให้หมดเลยค่ะแล้ววันนี้ก็สิคนน้ำตาลให้ละลายนะคะค่ะพอถ้าเฮาคนน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะบัดนี้เฮาก็ใส่ใบเตยลงไปค่ะเพื่อความหอมของวุ้นเฮานะคะบัดนี้เฮาก็ใส่ลูกตาลเฮาลงไปน้ำก่อนค่ะใส่ลงไปเหมือนเลยค่ะเฮาก็สิต้มให้จนน้ำลูกตาลมันเดือดขึ้นมานะคะต้มให้จนน้ำมันเดือดขึ้นมาแล้วเฮาก็จังสิปิดไฟนะคะค่ะพอถ้าน้ำเดือดเฮาปิดไฟเลยค่ะนี่เฮาคนค่ะค่ะเพราะถ้าเขาปิดไฟแล้วนะคะวันนี้เขาก็ตักใบเตยออกนะคะแล้วก็เบิ่งนะคะว่ามันมีฟองอยู่หลายนะคะเขาสิตักฟองออกให้หมดเลยค่ะค่อยๆตักออกนะคะค่ะเพราะถ้าเขาตักฟองออกหมดแล้วนะคะวันนี้เขาก็สิเอาไปเทสใส่ถาดพิมพ์กันค่ะค่ะเพราะถ้าเขาเทสใส่ถาดพิมพ์แล้วนะคะวันใดที่มีฟองอากาศเขาก็ตักออกให้หมดเลยนะคะวุ้นเขาสิได้สวยๆนะคะค่ะบัดนี้เฮาก็สิทิมวุ้นพักวุ้นไว้นะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งใหม่กันนะคะค่ะก็2ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะวุ้นเฮาก็เริ่มแข็งโตแล้วนะคะบัดนี้เฮาก็สิตัดออกจากถาดกันค่ะค่ะวุ้นลูกตาลเฮาก็แล้วแล้วนะคะหน้าตาก็สิเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เย็นนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ